แต่พิมพ์ไม่ใจอ่อนเลยนะครับจะหย่าท่าเดียวเลยแต่ผมไม่ยอมหรอกครับยายเสือเพราะว่าหยุดก่อนดีไหมเพราะถ้ามากไปกว่านี้เนี่ยนะหนูพิมพ์เขาแจ้งความจับแกแน่ครับผมก็หมดมุกแล้วเหมือนกันพ่อไม่รู้จะทำไงต่อไปแล้วครับผมคงต้องหยุดแล้วก็ให้พ่อไปเคลียร์แทนแกว่าไงพ่อที่แกพูดเนี่ยหมายถึงฉันใช่ไหมโหพ่อครับผมเป็นพ่ออีกคนเดียวไม่ใช่พ่อจะเป็นใครครับนะครับพ่อช่วยผมหน่อยนะพ่อไปช่วยพูดกับพี่เป็นผมหน่อยนะครับจริงด้วยค่ะคุณเลิกพูดถูกแล้วนี่คุณช่วยพูดให้ลูกหน่อยสิคะนะครับพ่อช่วยผมหน่อยนะครับช่วยหน่อยนะพ่อไม่เอานี่ไงเลี้ยงลูกมาแบบนี้ตามใจกันซะจนเคยตัวฉันจะไม่ตามใจแกอีกแล้วเรื่องใหญ่ขนาดนี้แกผูกเองแกก็ต้องแก้เองฉันจะไม่ช่วยอะไรแกทั้งนั้นลุงรู้นะว่าเจ้าเลิกเนี่ยมันทำผิดอย่างใหญ่หลวงมากทีเดียวแต่ลุงก็อยากจะให้หนูพิมพ์ช่วยใช้เวลาค่อยๆคิดว่าพอที่จะให้อภัยกันได้ไหมพอที่จะเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมลูกพิมพ์คิดดีแล้วค่ะการหย่าคือทางออกที่ดีที่สุดดีที่สุดสำหรับใครสำหรับพิมพ์สำหรับเลิกหรือว่าสำหรับใจเริงคือลุงก็ไม่อยากจะให้พิมพ์รีบตัดสินใจในตอนที่จิตใจยังไม่สงบรออีกสักนิดดีไหมลูกรอให้ใจนิ่งแล้วค่อยกลับมาทบทวนคิดดูว่าการหย่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่าเอาแล้วลุงก็อยากจะเตือนพิมพ์ไว้เรื่องนึงนะไม่ต้องรู้สึกผิดกับใจเริงการที่เลือกเขาเลือกที่จะแต่งงานกับพิมพ์ไม่ใช่เพราะเขาประชดหรือไม่ใช่เพราะเขาต้องการที่จะเอาพิมพ์มาแทนใจเริงมันคนละเรื่องกันเลยพิมพ์ต้องแยกให้ออกเราจะได้ไม่สับสนไงลูกความรักกับความหลงมันคล้ายกันมากแต่มันไม่เหมือนกันเลยแม้แต่นิดเดียวและที่สำคัญอย่าลืมนะว่าพิมพ์เป็นคนอนุญาตให้ใจเริงเขาเข้ามาอยู่ในบ้านใครจะห้ามยังไงก็ไม่ฟังทั้งนั้นเพราะฉะนั้นที่ไฟไหม้บ้านอยู่ในตอนนี้เนี่ยต้นเพลิงพิมพ์ก็มีส่วนด้วยเหมือนกันใจเริงเขาปั่นหัวเลิกไปคนหนึ่งแล้วระวังตัวนะพิมพ์อย่าตกเป็นเครื่องมือของใจเริงไปอีกคนนะลูก